ต่อไปคุณเลิศศักดิ์พัฒนาชัยคุณนะท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยขออภิปรายสนับสนุนต่อร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ.ต้องกลับเรียนท่านประธานครับว่าโดยรวมในหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กับผมเองเห็นด้วยในหลักการโดยหลักๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดให้มีการเข้าชื่อเสนอโดยการปรับลดแล้วก็ให้เกิดความเหมาะสมในการในความสะดวกในการที่พี่น้องประชาชนจะมีโอกาสได้เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการจัดทำร่างข้อบัญญัติซึ่งในร่างฉบับนี้ได้ให้โอกาสทางท้องถิ่นได้เข้ามาช่วยสนับสนุนในการจัดทำร่างให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเสนอข้อบัญญัติผมมีข้อสังเกตเพียงเล็กน้อยครับต่อร่างฉบับนี้โดยเฉพาะในส่วนของมาตรา5ที่บอกว่าการเสนอชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องดังต่อไปนี้จะกระทำไม่ได้ซึ่งกำหนดไว้อยู่4วงเล็บนะครับผมเองเนี่ยอยากจะกลับเรียนว่าไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่และอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ได้สอดคล้องกับพรบของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นพรบเทศบาลพ.ศ.2496ฉบับแก้ไขปี2562ครับเพราะว่าในพรบท้องถิ่นหลายๆฉบับเนี่ยมันมีกำหนดข้อกำหนดอย่างหนึ่งที่บอกว่าถ้าหากว่าเป็นพรบที่ข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับอย่างในพรบเทศบาลเนี่ยกำหนดว่าร่างเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเงินจะเสนอได้นะครับโดยนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลหรือราษฎรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็เป็นตามร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับแต่บอกว่าถ้าเป็นร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อนายกเทศมนตรีเป็นผู้รับรองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่จำเป็นต้องไปกำหนดแบบนี้นะครับว่าทั้ง4ข้อในมาตรา5 4วงเล็บเนี่ยจะกระทำไม่ได้เลยเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปกำหนดครับก็ปล่อยให้เขาเสนอมาได้อาจจะกำหนดไปว่าบางข้อใดที่เกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยครับก็ให้ผู้บริหารเป็นผู้รับรองด้วยได้ก็สามารถที่จะเสนอได้โดยไม่จำเป็นต้องไปกำหนดว่าจะกระทำไม่ได้ดังนั้นจึงอยากจะขอเสนอข้อสังเกตนะครับเพียงเรื่องเดียวเนี่ยแหละครับนอกนั้นเนี่ยผมเองก็เห็นด้วยในหลักการเกือบทั้งหมดในส่วนของการเข้าชื่อเสนอข้อยติแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดจำนวนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่สามารถเสนอชื่อในข้อยตินี้ได้นะครับก็ขอถือโอกาสได้เรียนถึงข้อสังเกตที่ผมมีต่อร่างฉบับนี้เพียงเท่านี้ครับกราบขอบพระคุณครับครับขอบคุณนะครับ